มีเรื่องเตือนภัยคุณแม่สั่งแท็บเล็ตผ่านออนไลน์ให้ลูกแกะกล่องมาเจอเขียงครับวันนี้เราจะมานำเสนอนะครับชื่อบริษัทว่ามันเป็นพัสดุชิ้นหนึ่งนะครับราคาที่เขียนมามันบอกว่าเป็นแท็บเล็ต 1,000 แท็บเล็ตเพื่อการศึกษานะครับ1,780 บาทนะครับนะครับเราบอกตรงๆว่าลูกค้าเปิดแต่ว่าลูกค้าชำระตังค์กับเราแล้วแต่สิ่งที่ได้คือแบบนี้นะครับแตน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 ด้านเฉียงครับด้านเฉียงของแท้ครับทำจากไม้คุณภาพไหนไม่รู้โอเคถุยคือนี่นะครับคือเป็นอีกอย่างนึงนะครับที่เราจะบอกว่าคือเป็นพวกของที่สั่งจากไอ้ร้านเนี้ยนะจำไว้เลยนะครับเตือนภัยไว้เลยนะครับว่ากรุณาเช็คดูให้ดีก่อนนะครับถ้าถามว่าถ้าเราปิดงานไปแล้วนะครับเราต้องโดนชดใช้เองเลยนะครับแบบเนี้ยแต่คืออันเนี้ยผมยอมรับถ้าเขาจะฟ้องว่าผมมาแกะของแล้วไม่อะไรนะเขาเรียกว่าไม่ชำระเงินอันนี้ขอตีกลับนะครับตีกลับไปบริษัทเลยเพราะเราติดต่อบริษัทไม่ได้นะครับว่าสิ่งที่ได้มาอันนี้จากไอ้บริษัทเนี้ยฮะก็เตือนไปทุกคนนะครับระวังถ้าจะสั่งไอ้ของพวกเนี้ยเช็คดูให้ดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอนะครับนี่ไม่ใช่คนขายนะคะนี่เป็นคนส่งค่ะคุณอานนท์กิ่งเกาะยาเป็นคนโพสต์แล้วก็แชร์คือคุณอานนท์เนี่ยเป็นพนักงานส่งพัสดุของบริษัทเอกชนอัดคลิปแล้วก็โพสต์เตือนภัยสำหรับใครที่ชอบซื้อของออนไลน์ให้ระวังให้ดีสั่งซื้อแล้วมันไม่ตรงปกแบบนี้คุณอานนท์แกเล่าเคสของลูกค้าคนหนึ่งอยู่ที่อำเภอสิเกาจังหวัดตรังลูกค้าสั่งซื้อแท็บเล็ตให้กับลูก6ขวบเพื่อที่จะเรียนออนไลน์ค่ะก็ซื้อในราคา 1,789 บาทเก็บเงินปลายทางนะคะแต่ว่าพอรับพัสดุไปคุณแม่โอนเงินให้ทันทีเลยเปิดกล่องดูมันไม่ใช่อ่ะสิมันไม่ใช่แท็บเล็ตแต่มันเป็นเขียงค่ะคุณแม่ก็ตกใจคุณอานนท์ที่ส่งพัสดุเองแกก็ตกใจเหมือนกันรีบเช็คกลับไปที่บริษัทขนส่งเลยว่าเงินไปถึงไหนแล้วถูกเงินที่ลูกค้าโอนไปถึงไหนแล้วสรุปว่าเงินยังไม่โอนเข้าไปที่คนขายก็บล็อกเลยฮะแจ้งระงับการโอนเงินเลยฮะค่ะวิธีการนี้ดีวิธีการนี้ดีการของไม่ตรงปกค่ะวิธีการคือไงสิ่งที่เขาทำเคสนี้สั่งไปเสร็จพอคนมาส่งของแกะจ่ายโอนตังก่อนพอถ้าเกิดไม่โอนเนี่ยมันแกะไม่ได้นะอยู่ในความรับผิดชอบของคนส่งเราโอนไปเลยเคสนี้คือเขาโอนเสร็จแกะต่อหน้าคนส่งเลยค่ะพอแกะปุ๊บไม่ตรงปกแจ้งระงับการโอนเงินทันทีแต่ว่าติดต่อไม่ได้จริงๆนะคะคนขายเนี่ยเห็นว่าบริษัทอยู่แถวซอยพัฒนาการรามคำแหงเขตลาดกระบังไม่รู้มีตัวตนจริงหรือเปล่าแต่เดี๋ยวต้องลองติดต่อดูอีกทีค่ะถ้าไม่ได้ก็คือก็ต้องพยายามส่งสินค้าคืนให้เขาอะแหละนะรับของโอนตังค์และแกะต่อหน้าใช่ถ้าไม่ตรงปกก็เนี่ยทำแบบที่เขาทำเนี่ยระงับการโอนส่งของคืนมันมีเยอะจริงๆมันมีเยอะจริงๆนะครับ